ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลทำนายดวงชะตาชื่อดังอย่างหมอช้างทศพรศรีตุราซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ไปบ้านของพิธีกรชื่อดังอย่างมดดำคัชภาในรายการตีไทยครัวซึ่งบ้านหลังนี้มีอายุกว่า50ปีแล้วจึงไม่กล้าทุบหมอช้างก็เดินมาจนเห็นเสาไฟฟ้ากลางบ้านก็บอกดูเหมือนทูบดอกเดียวโดยที่มีการแก้ฮวงจุ้ย2แบบซึ่งฮวงจุ้ยมีอยู่2แบบแบบที่1ก็คือใช้ธรรมชาติก็คือน้ำที่เคลื่อนไหวซึ่งถ้าหากเป็นน้ำร้นกำลังดีถ้าหากในเชิงวัตถุมงคลคนจีนจะชอบสิงเพราะว่าจะช่วยป้องกันพระรังที่ไม่ดีซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ได้ไปจ้างการไฟฟ้ามาย้ายเสาเสียไปอีก 30,000 ทำเอามดดำถึงกับของขึ้นรันอยากจะฆ่าหมอช้างแต่กลับเรียกเสียงฮือฮากันทั้งรายการและก็ยังบอกอีกว่าเมื่อแก้ฮวงจุ้ยแล้วดีจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีกระจก8เหลี่ยมเสือคาบดาบที่หมอช้างให้ติดเพื่อสะท้อนพลังงานด้านลบไม่ให้เข้าบ้านให้สิ่งที่ไม่ดีสะท้อนกลับไปแรมดดามก็ยังบอกอีกว่าบ้านเนี้ยอยู่มา50ปีไม่อยากจะทุบอยากจะเก็บไว้เหมือนเดิมก็เลยสร้างใหม่ขึ้นมาก่อนเดินเข้าบ้านก็ยังมีภาพม้าชุดที่หมอช้างติดให้ซึ่งหมอช้างก็ได้อธิบายว่าม้าเป็นสัญลักษณ์มงคลคนจีนมีความเชื่อว่าเวลาม้าไปอยู่ที่ไหนจะนำข่าวดีไปสู่ที่นั่นจะทำสิ่งดีๆเข้ามาและก็ม้ายังหมายถึงเรื่องของโชคลาภซึ่งรูปเป็นม้า8ตัวและก็มีม้ามุกซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี